สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์เตือนเลี้ยงลูกด้วยจอทำตาพร่ามัวสายตาสั้นก่อนวัยต่ำกว่า1ขวบห้ามใช้เลยเมื่อวันที่5ตุลาคมนายแพทย์ไพโรจน์สุรัตนวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งยังนิยมใช้เป็นสื่อในการเพิ่มทักษะต่างๆให้แก่เด็กซึ่งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้มีข้อแนะนำเพื่อไม่ให้เด็กเกิดปัญหาที่จะตามมายิ่งหากแบ่งเวลาการทำงานหรือเวลาเรียนออนไลน์ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะดวงตาที่ต้องรับภาระจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอมือถือเป็นเวลานานๆซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อดวงตาเช่นอาการปวดศีรษะปวดตาตาแห้งเคืองตาและตามัวสายตาสั้นก่อนวัยรวมถึงภาวะจิตสังคมขาดสายใยผูกพันระหว่างคนในครอบครัวได้ทั้งนี้หากเกิดอาการเหล่านี้ต่อดวงตาจากการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ควรพบจักษุแพทย์นายแพทย์อาคมชัยวีระวัฒนะผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงกล่าวว่าผู้ปกครองบางส่วนนิยมใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นสื่อหนึ่งในการเพิ่มทักษะต่างๆให้แก่เด็กหรือเพื่อให้เด็กไม่รบกวนโดยอาจขาดความรู้เท่าถึงต่อโทษที่จะตามมาโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพตาพบว่าเด็กมักใช้เวลาวันละประมาณ7ชั่วโมงไปกับสื่อเพื่อความบันเทิงอีกด้านของสติปัญญากับการพัฒนาทางอารมณ์และสังคมพบว่าการใช้สื่อต่างๆเป็นเวลานานส่งผลต่อความตั้งใจเรียนที่โรงเรียนลดลงพฤติกรรมการกินการนอนผิดไปและเกิดโรคอ้วนตามมาปัญหาทางตาที่พบจากการใช้สื่ออุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ปวดศีรษะปวดตาตาแห้งเคืองตาตามัวและเสี่ยงต่อสายตาสั้นก่อนเวลาอันควรแพทย์หญิงพันธราพรตั้งธรรมรักษ์จตุแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์กล่าวว่าอุปกรณ์เหล่านี้ยังมีแสงสีฟ้าที่มีความกระเจิงแสงทำให้เกิดความไม่สบายตาในการมองและมีผลต่อการนอนหลับยากขึ้นปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าแสงสีฟ้าก่อโรคต่อดวงตาชัดเจนเพราะฉะนั้นแว่นตาตัดแสงสีฟ้าอาจจะมีประโยชน์ในแง่ช่วยให้มองภาพสบายตามากขึ้นมีคำถามว่าลูกน้อยควรใช้เวลาหน้าจอเท่าไหร่ต่อวันแนะนำว่าหากเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีไม่ควรใช้เวลาหน้าจอเลยส่วนเด็กอายุ 1-2 ปีใช้เวลาหน้าจอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในช่วงอายุ 3-4 ปีใช้เวลาหน้าจอไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันและช่วงเวลามากกว่า 5-13 ปีใช้เวลาหน้าจอไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อวันสำหรับคำแนะนำในการดูแลลูกน้อยในขณะใช้หน้าจอคือ 1. ควรพักสายตาเมื่อลูกน้อยใช้หน้าจอโดยใช้หลัก 20-20-20 โดยพักจากหน้าจอทุก20นาทีพักสายตาโดยมองวัตถุที่ไกลออกไปประมาณ20ฟุตและพักเป็นเวลานานอย่างน้อย20วินาที 2. ปรับแสงสว่างให้เพียงพอวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ห่างประมาณ25นิ้วปรับหน้าจอความเข้มความสว่างให้พอดี 3. การใช้น้ำตาเทียมอาจมีประโยชน์สำหรับกรณีมีอาการตาแห้งร่วมด้วย 4. ควรพบจักษุแพทย์หากลูกน้อยมีอาการกระพริบตาบ่อยมองภาพไม่ชัดมีตาเขปวดศีรษะทั้งนี้เพื่อสุขภาพกายที่ดีลดความเสี่ยงสายตาสั้นและเพื่อให้เกิดการพัฒนาของสติปัญญาทางจิตใจอารมณ์และสังคมแนะนำให้เด็กๆมีกิจกรรมกลางแจ้งหรืออ่านหนังสือและที่สำคัญสมองเด็กมีพัฒนาการที่เร็วมากในช่วงอายุ 2-3 ขวบปีแรกจึงควรให้เด็กๆได้เรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ดีกว่าจอคอมพิวเตอร์วิธีสังเกตเด็กในปกครองมีอาการเช่นเด็กอาจจะบ่นปวดตาหรือแสบตาตาแดงกระพริบตาบ่อยหรือเอามือขยี้ตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ